So here we go, ladies and gentlemen. Make some noise for the 12 semifinalists. Here we go. ใครจะได้รับการเรียกชื่อว่าเป็นผู้เข้ารอบ12คน In random order ไม่เรียงลำดับนะคะสุ่มเรียกชื่อไม่เรียงชื่อประเทศด้วยค่ะ Miss Italy อิตาลีค่ะมาเรียน่าเมโลรองมิสทีเวิลด์2017นะคะอายุน้อยที่สุด per realizzare il mio sogno di essere qua di stare qua in Miss International การเข้ามาประกวดบนเวทีนี้นี่ครอบครัวสนับสนุนตลอดเพราะว่ารู้ว่าเวที MIQ คือความฝันของเธอค่ะมาเรียน่ามิโล go on to Miss Mexico Mexicoอานายคริสโตบอลอัลทูซานะคะเจ้าของตำแหน่งมิสทรานาเซียนาเม็กซิโกเมสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเอสลาพลาตฟอร์มามาสอิมพอร์ตานเต้ปาราโตดามูเฮร์เธอบอกว่าเวที MIQ เป็นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเลยนะคะของสตรีทข้ามเพศเพื่อคอมเพติร์คอนทราลาชิกาโนเบียสเดคาดาไพส์เมเซนโตมูเอร์บูยอสและมูคอนเทนต์รู้สึกภูมิใจและมีความสุขมาก Next up congratulations to Miss Brazilจากบราซิลค่ะอิซาเบลโคอิมบราเจ้าของตำแหน่งมิสทรานบราซิล2016ได้ขวัญใจช่างภาพไปแล้วแล้วก็ยังเป็น1ใน12เธอบอกว่าเธอคู่ควรกับตำแหน่งนี้มากเลยนะคะเพราะว่าตัวตนด้วยความจริงใจความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเองจะไม่ยอมให้ใครมาเลเบลนะคะมาตราประทับเธอบนเวทีนี้เธอสามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ Honduras Honduras ค่ะ1ใน12 Amelia Vega เจ้าของตำแหน่ง Miss Trans Latina USA commitment with my community in the world and I feel so excited also becauseAlway was my dream to be in participating in a big international pageant as a Miss International Queen. I'm so excited. เธอบอกว่าเธอตื่นเต้นมากเพราะการที่ได้อยู่บนเวที MIQ อันยิ่งใหญ่แห่งนี้คือความฝันของเธอเลยเธอรู้สึก empower คือมีอำนาจขึ้นมากแล้วก็จะช่วยส่งมอบอำนาจนี้ให้แก่เพื่อนสตรีข้ามเพศด้วยลาวค่ะเสียงกรีดร้องดังมากบอกแล้วแฟนเยอะจริงๆนะคะลองซีชินาโคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศที่สามใดก็ตามเขาสามารถแสดงบุคลิกภาพและความสามารถให้คนนั้นได้เห็นเพราะว่าจะเป็นเพศใดก็ตามสามารถเป็นคนดีได้หมดทุกคนจากศรีลังกาค่ะโนเอลโทคูฮิซ่า This has been like my dream for like almost 10 years and to represent my country 10 ปีนะคะกว่าฝันนี้จะเป็นจริงที่ได้ยืนบนเวทีนี้ศรีลังกา So I want to และเป็นคนที่2ของประเทศศรีลังกาบนเวทีนี้ด้วยอยากจะบอกเล่าแบ่งปันวัฒนธรรมของประเทศเธอให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้ And yesYou're still in the competition. Please help me welcome Miss USA. สหรัฐอเมริกาค่ะคาทาลูน่าเจ้าของตำแหน่ง Miss Queens USA 2016 I think human equality is just basic human standard rights. If you're a human, if you live in this planet, I think you deserve to be happy, to live equally without being discriminated against your identity, your color, or who you are as a person.Now come on down, Miss Mongolia. So long go จาก Mongolia นะคะ Меня настало то, перед чистящим бальзахом เธออยากให้คนเห็นเธอในฐานะมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่เป็นสตรีข้ามเพศแล้วอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนมองโกเลียและก็สังคมทั่วไปด้วยแล้วก็การแบ่งแยกสตรีข้ามเพศเธออยากจะต่อสู้เรื่องนี้ด้วยค่ะ
พื่อให้สตรีข้ามเพศมีสิทธิ์และมีที่ยืนในสังคม And moving one step closer to winning this competition Please help us welcome Miss Venezuela Venezuela Michelle Ipaucha Betancourt Al mundo le quiero decir ได้อีกแล้วค่ะ Sin igualdad no somos nada Tenemos que aprender a respetarไม่ว่าคุณจะเป็นใครชายหญิงหรือว่าคนหลากเพศคุณล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์และไม่ควรจะถูกแบ่งแยกในปี2018สถานการณ์หลายอย่างได้เปลี่ยนไปมีการยอมรับกันมากขึ้น Miss Australia ออสเตรเลียค่ะแจ็คเกอลีนน่ารักจริงๆเลยนะคะ At the end of the day we are all humansWe are all capable of loving and caring for one another, and as long as we do that, the world will be a beautiful place. By embracing your true identity, you will succeed in life, no matter what. Once you find yourself and embrace yourself, people will be drawn to you. เธอบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารักแล้วก็อบกอดตัวเองทุกคนจะถูกดึงดูดเข้าหาเราเองและในฐานะมนุษย์เราทุกคนมีความสามารถที่จะรักและให้ความรักและแคร์ซึ่งกันและกันได้เสมอตลอดเวลาBelongs to ประเทศไทยยังไม่ออกเลยนะคะชื่อยังไม่เรียกเลยนะคะ To Miss Thailand ไม่รอกสุดท้ายชื่อเป็นชื่อที่11ที่เรียกโยสวมหมายเลข28แต่วันนี้โยได้สวมสายสะพายไทยแลนด์เป็นตัวแทนของประเทศไทยโยจะต้องทำให้ดีที่สุดเต็มที่กับมันแล้วก็คว้ามงกุฎของเวที Miss International Queen มาให้ได้ค่ะ And finally ladies and gentlemen please welcome Miss Vietnam เวียดนามตามความคาดหมาย Always talk about the human equalityBut for the transgender, sometimes they don't want to talk about the transgender. Transgender is a human too. So you have to care about the transgender equality too, because we are all human. 2018, please give another round of applause to the rest of the ladies on the stage. You are all amazing. You are all my winners. Thank you so much. Beautiful ladies. Yes, you've done well.ตอนท้ายที่มิสเวียดนามนะคะเงียนเฮืองยังพูดนี้ดีมากเลยนะคะบอกว่าเราพูดถึงสิทธิเท่าเทียมของมนุษย์แต่ว่ากลับมองข้ามสิทธิของสตรีข้ามเพศทั้งที่สตรีข้ามเพศก็คือมนุษย์เหมือนกัน So ladies and